สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาเกาะติดข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดหุ้นกันแล้วนะคะกับแพรวสิณีน้าสวัสดพูนค่ะเริ่มกันที่ตลาดหุ้นกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศค่อนข้างจะผันผวนยังฟังของสหรัฐเองนะคะก็มีทั้งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังไม่มีความชัดเจนมีการพูดคุยกัรระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเรื่องความขัดแย้งหรือว่าสงครามทางการค้านะคะก็เลยส่ง เปลี่ยนกันออกมาภาพรวมนะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกได้ประมาณ1.8ในขณะที่ s p 500กับ NASDAQ ในวันศุกร์ก็เริ่มเจอแรงเทขายทำกำไรลงมาบ้างส่วนบ้านเราเองนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาวันนี้วันทำการแรกของสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหรค่ค่ะเอเชียหลายตลาดก็เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยคึกคักส่วนหนึ่งก็นักทุนก็ยังรอความชัดเจนจากหลายๆ ตัวเลขนะคะทั้งเศรษฐกิจภายในบ้านเขาหรือแม้แต่ความชัดเจนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งของสหรัฐด้วยส่วนบ้านเราค่ะก็จะมีเรื่องหลักๆ2เรื่องนะคะนั่นก็คือการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสซึ่งล่าสุดสภาพฒน์ก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะไตรมาสสเศรษฐกิจไทยค่ะขยายตัวติดลบ12.2ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เพราะว่าตอนแรกตลาดก็มองว่า GDP ไทยในไตรมาสสน่าจะติดลบ ประมาณ13แล้วก็จะเป็นไตรมาสที่ตัวเลขออกมาแย่ที่สุดด้วยจากตัวเลข12.2ที่เป็นลบนะคะก็เลยส่งผลทําให้ตลอดทั้งปีมีโอกาสที่ GDP ไทยจะอยู่ที่ลบ7.5นะคะนั่นก็เป็นตัวเลขล่าสุดเลยที่สภาพัฒน์ได้มีการประกาศออกมาสักช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ภาพของทองคํากันบ้างค่ะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ผันผวนมากๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดราคาก็ลงไปเคลื่อนไหวต่ํากว่า2,000เหรียญต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งในมุมของประธานเจ้าที่บริหารจาก YG Bullion Futures ค่ะออกมาประเมินนะคะแล้วก็ให้มุมมองต่อการลงทุนในทองคําบอกว่าราคาทองคําในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศนะคะสาเหตุที่ปรับตัวลงแรงเป็นเพราะว่าเกิดแรงขายในสินทรัพย์ปลอด ภยทั้งทองคําแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เห็นแรงขายจากกองทุน SPDR ซึ่งเป็น ETF ทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยสาเหตุหลักๆเกิดจากราคาทองคําปรับขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็เกิดจากการที่มีความคืบหน้าเรืงของการพัฒนาวัคซีนโควิด1 9ด้วยแต่ความผันผวนนี้น่าจะเกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าทาง w i r e มองว่าระยะยาว1-2ปีทองคํายังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนราคาทองคำยังไม่เปลี่ยนแปลงเ,เศรษฐกิจโลกยังน่าจะซบเซาต่อไปอีกสักระยะใหญ่ๆค่ะ และอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวภายในบ้านเรานะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีค่ะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเพราะว่าล่าสุดทางทกศค่ะได้เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อฟืน้นฟูภาคเกษตรกรรมทางทกศนะคะเปิดตัวสินเชื่อฟืน้นฟูภาคเกษตรหลังสถานการณ์โควิด -19 นิวเจอฮักบ้านเกิดวงเงินรวม6 0,000ล้านบาทนะคะก็เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทําเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัย ใหม่ที่อาศัยเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในลักษณะสมาร์ทฟาร์มเมอร์อัตราดอกเบีย้ยนะคะกรณีค่าใจ่ายหมุนเวียนจอยู่ที่0%ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงินรวมอีกกว่า1 0,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าใครที่สนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่ทกสทุกสาขาหรือ call center 0 2น5์0อ5ค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจได้เป็นประจำนะคะทุกช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในอื่นเพิ่มเติมกันต่อค่ะ